เคยสงสัยไหมครับว่าเจ้าของกิจการบางคนสร้างธุรกิจมาครับแต่สุดท้ายขายให้คนอื่นเพราะว่าอะไรเจ้าของกิจการเหล่านี้เขามองอะไรถึงขายบริษัทไปและคนที่เข้ามาซื้อบริษัทต่อจากเขามองอะไรทำไมถึงอยากได้บริษัทนี้ยอมจ่ายเงินเป็นร้อยล้านพันล้านทั้งหมดนี้วันนี้จะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการ Biskit นะครับบนช่อง Workpoint Today รายการที่เราจะเอาเรื่องราวของธุรกิจ SME Startup แล้วก็เรื่องราวอัปเดตของเศรษฐกิจทั่วโลกครับเอามาเล่าให้ฟังมาสรุปให้ฟังย่อยเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่จะได้เอาไปปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้นะครับถ้าพูดถึงในประวัติศาสตร์ของวงการธุรกิจนะครับเราจะเห็นว่าหลายครั้งเนี่ยผู้ก่อตั้งนะครับหรือว่าเจ้าของบริษัทที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาโดยมีความฝันว่าจะทำบริษัทของตัวเองให้ยิ่งใหญ่แต่หลายครั้งครับเรากลับเห็นคนเหล่านี้ตัดสินใจขายกิจการไปทั้งที่กำลังไปได้สวยคำถามที่คาใจหลายคนก็คือคนเหล่านี้เขาตัดสินใจขายบริษัทไปทำไมและบริษัทใหญ่ที่เข้ามาซื้อกิจการเหล่านี้ครับเป็นร้อยล้านพันล้านเขามองเห็นอะไรในกิจการเหล่านี้ทั้งที่ตอนนั้นบางทีกิจการเล็กๆที่เข้าไปซื้อเนี่ยยังทำกำไรได้ไม่เท่าไหร่แต่ว่ายอมจ่ายเงินเป็นพันล้านเพื่อซื้อย้อนกลับไปนะครับในดีลระดับตำนานครั้งหนึ่งของวงการเทคโนโลยีโลกเราครับตอนนั้นครับ Google ตัดสินใจที่จะประกาศเข้าซื้อกิจการของบริษัทนึงครับที่ตอนนั้นยังไม่ทำกำไรด้วยซ้ำบริษัทนั้นครับในปี2006ยังไม่มีกำไรเลยนั่นคือบริษัท YouTube ครับคุณรู้มั้ยครับว่าตอนนั้น Google เนี่ยตัดสินใจจ่ายเงินถึง 1,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยครับนั่นก็คือประมาณ 52,000 ล้านบาทเงินเยอะขนาดนี้ครับไปซื้อกิจการของบริษัท YouTube ซึ่งตอนนั้นนะครับ YouTube เป็นผู้ให้บริการการดูวิดีโอออนไลน์ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตอนนั้น YouTube ยังไม่มีกำไรสักบาทเดียวเพราะหลักๆแล้ว YouTube ยังขาดทุนนะครับกับค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ตัวเองต้องจ่ายต้องแบกรับอยู่คำถามที่สำคัญวันนั้นของนักลงทุนครับก็คือ Google มองเห็นอะไรในกิจการวิดีโอแห่งนี้สิ่งที่ Google มองเห็นครับนั่นคือวิสัยทัศน์อันยาวไกลครับเขาไม่ได้มองว่าซื้อ YouTube มาที่ 1,600 ล้านดอลลาร์ตอนนั้นจะทำกำไรให้เขาได้ในทันทีตอนนั้นเชื่อไหมครับว่าประเด็นที่ถกเถียงกันเนี่ยระหว่างทั้งตัว Google เองนะครับแล้วก็ตัวของนักลงทุนเนี่ยเถียงกันอยู่นานครับว่าสุดท้าย Google จะซื้อมาทำไมมันเป็นดีลที่คุ้มหรือเปล่านักลงทุนบางคนถึงกับถอนหุ้น Google ออกนะครับว่าไปซื้อ YouTube ทำไมดีลแย่ๆแบบนี้ไปซื้อมาทำไมแต่สุดท้ายครับวันเวลาผ่านไปวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้ง Google เนี่ยก็แสดงให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เป็นการตัดสินใจครั้งนั้นของ Google เนี่ยเป็นผลสำเร็จครับเพราะปัจจุบัน YouTube คือหนึ่งในหน่วยงานนะครับของ Google ที่สร้างรายได้ให้กับ Google ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำครับกับดีลตำนานอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือตอนที่ Google ไป acquire บริษัท Android ครับตอนนั้น Android เนี่ยเป็นแค่คนที่ทำระบบปฏิบัติการนะครับยังไม่ได้เอามาลงในมือถือแล้วก็ขายอย่างเป็นจริงเป็นจังเหมือนอย่างทุกวันนี้สิ่งที่ Google เห็นครับนั่นก็คือวิสัยทัศน์ของเขามองว่าในอนาคตเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่คนใช้กันอยู่ครับตามบ้านเรือนตอนนั้นก็เป็น Personal PC ใช่ไหมครับหรือว่าคอมตั้งโต๊ะกับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กแต่สิ่งที่ Google มองเห็นครับนั่นก็คืออนาคตเนี่ยคนจะใช้คอมพิวเตอร์น้อยลงครับทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครมองอย่างนั้นเลยนะครับมีแต่คนมองว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีคนซื้อไปใช้มากขึ้นแต่ Google มองอย่างหนึ่งครับว่าเขาเห็นว่าคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ได้เนี่ยคือคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับเป็นคนที่จะต้องเรียนหนังสือมาเท่านั้นเป็นคนที่จะต้องเรียนเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีวิชาคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนถึงจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นคนที่อยู่ที่บ้านครับคนแก่อากงอาม่านะครับใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นครับฉะนั้นวิสัยทัศน์ของ Google ครับก็เลยมองว่าถ้าวันหนึ่งนะครับเราสามารถสร้างระบบปฏิบัติการนะครับไปอยู่ในโทรศัพท์แล้วทำให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยทั่วโลกเป็นสมาร์ทโฟนคนทุกคนใช้สมาร์ทโฟนได้ไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์แบบนั้นน่ะจะทำให้คนใช้บริการของ Google ได้มากขึ้นซึ่งคุณเชื่อไหมครับว่าในวันที่ Google ประกาศซื้อ Android เนี่ยก็มีเสียงค้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าผ่านมาจนปัจจุบันครับ Google พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการตัดสินใจครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะทุกวันนี้ครับการที่ Android เนี่ยมีจุดยืนอย่างวันนั้นนะครับทำให้คนทั่วโลกวันนี้มีสมาร์ทโฟนใช้และบริการของ Google ก็ขายดีขึ้นด้วยจากการที่คนทั่วโลกใช้สมาร์ทโฟนครับออกจากวงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับตัดภาพมาดูที่วงการภาพยนตร์ครับคุณเชื่อไหมครับว่าหนึ่งในดีลที่สำคัญที่สุดของโลกดีลหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือ Pixar Animation Studio ครับเป็นสตูดิโอหนังนะครับที่สร้างภาพยนตร์3มิตินะครับแห่งแรกของโลกถูกซื้อกิจการไปโดยบริษัท Walt Disney คำถามคือตอนนั้น Walt Disney มองเห็นอะไรใช่ไหมฮะคำตอบก็คือสิ่งที่ Walt Disney มองเห็นครับก็คือตอนนั้น Disney ยังเป็นแค่การ์ตูน2มิติอยู่ซึ่งตอนนั้นมี Pixar Animation Studio ครับ
ที่สามารถสร้างการ์ตูน3มิติขึ้นมาได้ถ้าวอลต์ดิสนีย์นะครับมัวแต่พัฒนาเองนะครับวิจัยเองว่าจะทำยังไงให้มีการ์ตูน3มิติขึ้นมาได้กว่าจะทำเป็นกว่าจะทำสวยครับน่าจะใช้เวลาหลายปีสู้เข้าไปซื้อกิจการของ Pixar Animation Studio เลยง่ายกว่าหรือแม้กระทั่งอีกดีลนึงนะครับที่วอลต์ดิสนีย์เข้าไปซื้อแล้วก็เป็นดีลที่ทุกคนทั่วโลกเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆนะฮะนั่นก็คือตอนที่วอลต์ดิสนีย์ครับเข้าซื้อกิจการของ Marvel Studio ครับซึ่ง Marvel Studio ก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรครับ Iron Man นะครับกัปตันอเมริกาทอร์นะครับ Avenger ทั้งหลายที่เราเคยดูกันซึ่งคุณเชื่อไหมครับว่าดีลนี้ครับดิสนีย์จ่ายเงินซื้อสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ 120,000 ล้านบาทครับเหตุผลที่มันแพงขนาดนี้นะครับเพราะว่าวอลต์ดิสนีย์เป็นบริษัทที่ผลิตสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ครับหรือว่าสื่อบันเทิงต่างๆคำถามก็คือสื่อที่เราผลิตมา100สื่อครับมันจะรู้ได้ยังไงว่าทั้ง100สื่อที่ออกมามันจะประสบความสำเร็จทุกอันบางทีมันอาจจะไม่ก็ได้ดังนั้นถ้าคุณจะผลิตสื่อออกมา100อย่าง 1,000 อย่างครับแล้วก็ไปเสี่ยงว่าไม่รู้อะไรบ้างที่จะประสบความสำเร็จนะครับสู้คุณไปซื้อคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วครับมาเป็นหนึ่งในความสำเร็จของคุณอย่างการที่ดิสนีย์ครับซื้อ Marvel เข้ามาอยู่ในพอร์ตของตัวเองครับนั่นก็ทำให้ดิสนีย์เนี่ยมีลูกเล่นอีกหลายอย่างเลยครับทั้งทำภาพยนตร์ใหม่นะครับทำเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์ทำของที่ระลึกครับทำเสื้อทำอะไรขายได้อีกมากมายซึ่งเหตุผลเดียวกันนี้นะครับดิสนีย์เคยใช้มาครั้งหนึ่งแล้วตอนที่ซื้อ Star Wars ต่อมาจากจอร์จลูคัสมาถึงคำถามที่หลายคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วบริษัทพวกนี้เขามองอะไรทำไมตัวเองเนี่ยทำมาก็ดีอยู่แล้วประสบความสำเร็จได้ดีทำไมต้องยอมขายให้บริษัทใหญ่ๆด้วยคำตอบก็คือหลายครั้งนะครับผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาเนี่ยเขามองว่าเขาทำธุรกิจขึ้นมาสร้างธุรกิจมาได้ดีครับแต่บางทีเขาก็ไม่รู้ว่าจะสามารถพาธุรกิจไปตลอดรอดฝั่งได้ไหมไปให้ไกลระดับโลกได้ไหมหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งที่เขาตายไปแล้วจากโลกใบนี้ครับบริษัทเขาจะยังอยู่ต่อได้ไหมนั่นเป็นเหตุผลนะครับที่จอร์จลูคัสยอมขาย Star Wars ให้กับ Walt Disney เพราะเขาเชื่อว่าบริษัทแห่งนี้นี่แหละจะทำให้ Star Wars ยังคงอยู่ไปอีกหลายสิบหลายร้อยปีพูดถึงกิจการของต่างประเทศไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงกิจการของคนไทยกันบ้างเมื่อไม่นานมานี้ครับถ้าใครได้ตามข่าววงการธุรกิจบ้านเราก็จะได้ข่าวอะไรครับวงในนะฮะแอปพลิเคชันสัญชาติไทยแท้ๆครับที่เพิ่งมีดีลควบรวมกิจการจากบริษัท LINE ครับแอปพลิเคชัน LINE ที่พวกเราใช้ส่งแชทส่งสติกเกอร์กันนี่แหละโดยดีลครั้งนี้ครับ LINE ลงทุนกว่า 3,300 ล้านบาทคำถามคือ LINE มองเห็นอะไรในวงในใช่ไหมครับคำตอบก็คือ LINE เนี่ยต้องการที่จะขยายธุรกิจครับมาเป็นไลฟ์สไตล์ของคนมากขึ้นจากที่เราเห็นว่าเดี๋ยวนี้ LINE ไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันแชทแล้วมีทั้งเรียกแท็กซี่สั่งอาหารนะครับแล้วก็ธุรกิจอื่นๆอีกมากมาย LINE ต้องการจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เขาทำครับก็คือพอเป็นการควบรวมกิจการกับวงในเนี่ยมาทำให้ไลฟ์สไตล์ในส่วนของอาหารของคนเราครับคนไทยชอบเรื่องอาหารอยู่แล้วและผู้นำเรื่องของอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคนที่มีข้อมูลร้านอาหารเยอะที่สุดในประเทศไทยก็คือวงในนี่แหละก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่การควบรวมกิจการครั้งนี้ทุกฝ่ายวินไลน์ก็สามารถร่วมธุรกิจกับวงในได้โดยเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่พูดมาถึงตรงนี้ครับไม่ได้มีแค่บริษัทเทคโนโลยีนะครับเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะที่เล่ามามันมีแต่บริษัทเทคโนโลยีนี่นาซึ่งจริงๆแล้วต่อให้ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีก็มีอีกหลายอย่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น MK Restaurant ครับเจ้าของร้านสุกี้ MK นี่แหละครับที่เข้าซื้อกิจการนะครับควบรวมกิจการกับแหลมเจริญซีฟู้ดไปก่อนหน้านี้ไม่นานที่เราอาจจะได้ข่าวกันซึ่ง MK นะครับก็ซื้อหุ้น 65% ของแหลมเจริญซีฟู้ดครับสมมุติว่าผมเป็น MK เนี่ยผมบอกว่าผมอยากจะเปิดร้านใหม่นะครับเป็นร้านอาหารทะเลผมก็ต้องใช้เวลาอีกนานใช่มั้ยครับกว่าจะไต่ไปถึงวันที่ทุกคนรู้จักร้านผมทุกคนเนี่ยไว้วางใจในร้านผมว่าร้านผมทำอร่อยคุณภาพดีบริการดีและที่สำคัญมันไม่มีอะไรการันตีความสำเร็จนะครับว่าผมทำเองแล้วมันจะประสบความสำเร็จดังนั้นสู้เราไปซื้อกิจการที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วให้มาเป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นบริษัทลูกของเราดีกว่าหรือเชื่อไหมครับว่าอย่างก่อนหน้านี้ก็มีดีลที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือบริษัท Miner International ครับควบรวมกิจการครับเข้าไปซื้อกิจการของบอนชอนเนี่ยถึง 2,000 ล้านบาทตอนดีลนี้เกิดขึ้นนะครับหลายคนตกใจสงสัยว่าเอ๊ะไก่ทอดบอนชอนเนี่ยเขาก็ดูเติบโตได้ดีนี่ทำไมต้องยอมขายนั่นเป็นเพราะว่าซินเนจี้ครับกลยุทธ์ระหว่างกัน Miner International มองว่าเขามีประสบการณ์ในการขยายสาขาธุรกิจร้านอาหารให้ไปได้ทั่วประเทศไปได้ทั่วโลกบอนชอนเองก็มองว่าถ้าบริษัทของเราไปอยู่ในมือ Miner ครับก็จะสามารถไปได้ไกลกว่าการที่ตัวเองเนี่ยต้องมาลองผิดลองถูกเองลองขยายสาขาด้วยตัวเองหรือว่าลองทำอย่างอื่นที่บางทีอาจจะเสียเงินมากกว่าแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ดังนั้นดีลแบบนี้ก็เลยเกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยๆครับแต่ก็จะมีอีกกลยุทธ์นึงนะครับที่เวลาเขาควบรวมกิจการเนี่ยไม่ได้มองแค่ว่าการเข้าไปควบรวมกิจการนี้เป็นการซื้อความสำเร็จในการปั้นแบรนด์มาแต่บางทีเราควบรวมกิจการเพื่อให้เรา
ราเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดครับเหมือนอย่างเช่นถ้าสมมติผมพูดเรื่อง Booking นะครับ Agoda เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่า2 อันนี้เป็นบริษัทคู่แข่งกันนะฮะซึ่งแต่ก่อนมันใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่บริษัทนึงครับนั่นก็คือ Priceline นะครับเป็นบริษัทที่เปรียบเทียบราคาครับเปรียบเทียบราคาห้องพักตั๋วเครื่องบินพวกนี้แหละเขาเข้ามาซื้อกิจการทั้ง Booking.com ทั้ง Agoda.com ที่เป็นเว็บไซต์จองโรงแรมแล้วก็อีกหลายเว็บเลยนะฮะเช่นคายักที่เป็นเว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบินก็เป็นของเขาเหมือนกันดังนั้นการที่เขาทำอย่างนี้ครับมันทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่เกือบจะที่สุดของโลกที่เป็นผู้นำเรื่องการเปรียบเทียบราคาของโรงแรมเครื่องบินแล้วก็ที่เที่ยวต่างๆครับการควบรวมกิจการแบบนี้ไม่ใช่เป็นแค่การซื้อความสำเร็จของเขาว่าเราเนี่ยไม่อยากไปลองผิดลองถูกอย่างเดียวแต่การควบรวมกิจการแบบนี้คือเป็นการซื้อความสำเร็จว่าเราต้องการจะขยายปีกไปให้ได้เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ได้สรุปแล้วนะครับบริษัทต่างๆเนี่ยในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจครับสิ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้สำเร็จเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็โชคชะตาครับบางบริษัทอาจจะโชคดีอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับทำให้ทำบริษัทขึ้นมาและประสบความสำเร็จในขณะที่บางบริษัทใหญ่ๆครับต่อให้ทุ่มเงินมากแค่ไหนทุ่มเวลามากแค่ไหนสิ่งที่ทำขึ้นมาใหม่ก็อาจจะประสบความสำเร็จไม่ได้ก็เป็นได้ฉะนั้นการควบรวมกิจการก็เลยกลายมาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญนะครับที่บริษัทต่างๆทั่วโลกเนี่ยใช้วิธีนี้ในการควบรวมกันเพื่อให้ตัวเองเติบโตยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ที่สามารถมีของเล่นใหม่ๆนะครับมีกลยุทธ์มีสินค้าใหม่ๆไปขายต่อได้และบริษัทเล็กๆที่ยอมขายให้บริษัทใหญ่เพื่อที่จะเอาโน้ตฮาวครับเอาความรู้ความสามารถของบริษัทใหญ่ช่วยให้ตัวเองโตต่อไปได้ส่วนใครที่สงสัยว่าบริษัทสตาร์ทอัพ SME เล็กๆนะครับที่ตั้งแต่ตอนแรกๆที่ยังไม่ได้มีเงินเนี่ยเหมือนอย่าง Instagram ก่อนจะขายให้ Facebook ที่พันล้านดอลลาร์เนี่ยเขาขาดทุนมาโดยตลอดนะครับแล้วก่อนหน้านั้นเขาเอาเงินที่ไหนมารันบริษัทล่ะเขาไประดมทุนมาจากนักลงทุนนักลงทุนเห็นอะไรทำไมบริษัทที่ขาดทุนยังสามารถลงทุนได้ถ้าใครสงสัยเรื่องนี้นะครับย้อนกลับไปฟังในตอนก่อนหน้านี้ของ Biscuit บนช่อง Workpoint Today ได้ผมเล่าให้ฟังไปนะครับว่าการระดมทุนกับนักลงทุนเนี่ยมีอะไรที่ต้องรู้บ้างนักลงทุนมองอะไรเขาอยากลงทุนอะไรกับสตาร์ทอัพบ้างถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ฟังก็อย่าลืมไปฟังกันได้นะครับสำหรับตอนนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง Channel Workpoint Today กันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังน้องห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยครับเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจเขาจะได้มีไอเดียดีๆแบบนี้เอาไปปรับประยุกต์ใช้กันแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามรายการ Biscuit บนช่อง Workpoint Today ไว้คุณจะได้มีข้อคิดความรู้แล้วก็ไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจเอาไปใช้กับธุรกิจจริงของคุณครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันไว้สำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ